ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะอยากจะบอกว่ารักรักเธออาเลิฟนักสร้อยเอ็งกินไส้สดไปได้ยังไงวะไส้แล้วมึงก็นั่งย้อมผ้าตอนแรกนักสร้อยอย่าเข้ามานะเว้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดปัดเดี๋ยวนี้นักสร้อยอย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยนี่ไปฝรั่งนะเว้ยเอ็งเป็นอะไรเอ็งวะไปไปไปตายแล้วจะคุบคาบูจูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องนี่แกสองคนเล่นอะไรกันอยู่ฮะข้าไม่สนุกด้วยนะเว้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอีกออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเลยอย่าเข้ามานะเฮ้ยเฮ้ยยอดลวงหลบหลังเปล่าครับไอ้ยอดมันเกิดอะไรขึ้นกับอีนางสองตัวนี้วะหรือว่าตอนนี้คุณหลวงไม่อยู่คนบนเรือนติดโรคโควิดหมดเลยครับโควิดใช่ครับเฮ้ยแล้วมันก็กลายพันธุ์จนเป็นผีดิบแบบนี้เหรอครับจริงโว้เฮ้ยไปเข้ามานะอย่าเข้ามานะคุณหลวงนี่ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวทางนี้บ่าวจัดการเองครับไปแล้วเว้ยตามแผนคุณหลวงรอบ่าวด้วยขอรับมันตามมันไม่วะยังไม่เห็นเลยขอรับโอ้ยทำไมมันเป็นไปหมดทุกคนเนี่ยฮะคุณหลวงอีดีกับเป็นเฮ้ยหนักนะเป็นไฟเองคุณลุงขอรับโชคดีขอรับเราเจอผีแค่ดันมันไว้ดันมันไว้ผีมันกัดขันตอบสิวะเอาได้สิวะโอ้ยกัดผีพวกเราลุ้มกินไส้มันอย่านะเว้ยคุณหลวงรอบ่าวด้วยขอรับโอ้โหคุณหลวงไม่แพ้รอบ่าวเลยโอ้ชีวิตกูทั้งหอบทั้งหิวเลยเว้ยมันตามมาด้วยวะคุณหลวงขอรับโรคระบาดเนี่ยคุณหลวงเป็นคนกุเรื่องขึ้นแท้เลยทำไมมันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็นั่นแหละสิทำไมมันเป็นแบบนี้วะแล้วลูกกับเมียข้าจะปลอดภัยไหมเนี่ยคุณพ่อเจ้าคะพี่กุลลูกก็ติดเชื้อเขาได้หรือเนี่ยพ่อเองลูกเฮ้ยพี่พ่อไอ้ยอดหัวระวังครับระวังคุณหลวงไหนล่ะคุณหลวงคุณหลวงถ้ามึงสองคนจะผลักกูอย่างนี้นะมึงปล่อยให้ลูกกูกัดกูเถอะพี่กุลนี่พ่อเองนะลูกนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพ่อจะหาวิธีรักษาลูกให้ได้อ่ะเฮ้ยคุณหลวงคุณหลวงไอ้ยอดดูมันไอ้ยอดไอ้ยอดคุณหลวงรีบไปช่วยคุณลำเภาบนเรือเลยครับเอ็งโดนกัดไอ้ยอดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบ่าวจะหาทางช่วยคุณพี่กุลเองครับไปสิครับรออะไรอ่ะไป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 เร็วไปแล้วไปแล้วไปนอนเลยไปเถอะไปเถอะไปเร็วครับโอ้ยยอดเอ็งน้องเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนได้ยังไงหรอครับก็เล่นกัดจริงก็ขนาดเนี้ยโอ้ยขบทุกซี่โทษทีค่าอินไปหน่อยเดี๋ยวค่าทำแผลให้ตอนเนี้ยขึ้นไปบนเรือนก่อนดีกว่าจะได้ดูว่าคุณพ่อสารภาพความจริงทุกเม็ดไหมคุณหลวงรอบ่าวด้วยโถ่เฮ้ยไปรอกันเลยแม่ลำเผาแม่ลำเผาอยู่ไหมแม่ลำเผาอยู่ไหมคุณพี่กลับมาแล้วหรือเจ้าคะแม่ลำเผาแม่ลำเผาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไรเจ้าคะ
เอ้าคุณพี่เป็นอะไรแล้วทำไมต้องเสียงดังโหวกเวกโวยวายด้วยเจ้าคะหรือว่ามีเรื่องโรคโควิดมาแจ้งเจ้าคะใช่ตอนนี้มันกลายพันธุ์แล้วพี่ขอสมาพี่ไม่คิดว่าไอ้โรคที่พี่โกหกขึ้นมามันจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแบบนี้พี่ไม่น่าโกหกเมียไปเที่ยวเลยอะถ้าพี่อยู่บ้านเนี่ยพี่ก็คงจะได้ปกป้องทุกคนทุกคนก็ไม่ติดเชื้อแล้วก็ไม่เป็นผีดิบลูกเราก็ติดเชื้อเหมือนกันนะพี่กุลใช่แต่ตอนนี้หนีไปกับพี่ก่อนเถอะไปไปไหนเจ้าคะไปแล้วพี่ไปเถอะนะคุณพี่ตายพี่วะผีมาอีกแล้วแม่พวกเราหยุดหยุดทำไมผีมันเชื่อเจ้าวะไม่มีผงมีผีอะไรทั้งนั้นแหละขอรับทั้งหมดนี่เป็นแผนของคุณพิกุลขอรับก็ถ้าเกิดว่าคุณพิกุลไม่ทำแบบเนี้ยคุณหลวงก็คงไม่สารภาพออกมาหรอกครับว่ากุเรื่องโควิดขึ้นมาเพื่อหนีเที่ยวขอรับฮะหนีเที่ยวพี่กุลจ๋าเป็นแผนลูกจริงๆใช่ไหมจ๊ะใช่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครเป็นผีเจ้าค่ะส่วนไอ้คนจะเป็นผีก็คือกูจ๋าจะให้ผัวนอนนอกเรือนจริงๆหรือก็ชอบอยู่นอกเรือนไม่ใช่เหรอเจ้าคะก็นอนเขานอนดิแหละผัวขอโทษผัวสำนึกผิดแล้วนะคุณพี่รู้หรือไม่ว่าการโกหกของคุณพี่เนี่ยมันทำให้พวกเราเนี่ยลำบากใจมากแค่ไหนไหนจะต้องเครียดกลัวว่าคุณพี่จะไปติดโรคข้างนอกแต่ที่ไหนได้ไม่ติดโรคแต่กลับไปติดหญิงทำไมคุณพ่อต้องโกหกด้วยล่ะเจ้าคะมีอะไรทำไมไม่พูดกันตรงๆอ่ะถ้าพูดตรงๆแม่ก็ไม่ให้พ่อไปอยู่ดีอ่ะนั่นแสดงว่าคุณพ่อรู้อยู่แล้วว่ามันผิดทำไมยังทำล่ะเจ้าคะดีชั่วพ่อรู้หมดแต่มันอดไม่ได้คุณพี่น้องรู้นะเจ้าคะว่าคุณพี่อาจจะเครียดก็เลยอยากจะหาทางผ่อนคลายแต่คุณพี่ก็ไม่ควรจะทำลายความเชื่อใจของเราด้วยการโกหกนะเจ้าคะอย่าหาทำคุณหลวงก็สำนึกผิดแล้วนี่ขอรับใช่พี่สำนึกผิดแล้วนะสัญญาก็ได้อะสัญญาเลยว่าเดือนเนี้ยจะไม่โกหกอีกแล้วลำเผาให้พี่ขึ้นไปนอนด้วยเธอลำเผาลำพะพี่กุลไปบอกกับแม่หน่อยสิลูกให้พ่อขึ้นไปนอนบนเรือนนะหนูไม่ว่างกระพริบตาอยู่ไอ้ยอดข้านอนนี่ก็ได้เองพอจะมีมุกไหมวะโอ้ยมีสิครับแต่ว่าคิดค่ายืม10เบี้ยนะครับโหไอ้หน้าเบี้ยทำไมมันแพงจังวะก็มุงสำหรับนักโทษราคามันก็ต้องเป็นราคาพิเศษสิขอรับยอดเบี้ยตายแล้วครับโอ้พี่กุล
ถึงจะได้วันละ5เบี้ย10เบี้ยแต่วันหนึ่งบ่าวจะต้องไถ่ตัวเองจากการเป็นทาสให้ได้ไปตลาดกันมารับคุณพี่กุลมาแล้วครับเองไปทำอะไรที่หลังเรือนอ่ะอ๋อไม่มีอะไรครับคือบ่าวไปปลูกต้นไม้อ่ะครับมีพิรุธนะเนี่ยเองมีความลับกับข้าหรือเปล่าไม่มีครับเองต้องบอกข้าตรงๆนะอย่าทำเหมือนคุณพ่อโกหกไปเรื่อยคนเขาวุ่นวายกันหมดเลยแต่บ่าวก็เข้าใจความรู้สึกของคุณหลวงนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราก็บอกใครไม่ได้เหมือนกันนั่นไงเองโกหกข้าอยู่ใช่ไหมเสียแรงที่ข้าไว้ใจเองที่สุดข้ามีอะไรนะตั้งแต่เด็กข้าบอกเองทุกเรื่องเลยเองไม่บอกข้าเออข้าเสียใจพี่น้อยใจอีกคุณพี่กุลอยากรู้จริงๆหรือครับความลับที่บ่าวปกปิดไว้ก็คือบ่าวเป็นสิวที่ก้นเม็ดเบลอเลยครับคุณพี่กุลจะดูไหมครับเอ้าจะไปไหนครับคุณพี่กุลมาดูก่อนครับคุณพี่กุลคุณพี่กุลThank you.